ัสดีค่ะทุกคนทริปช้อปปิ้งวันนี้ของเรานะคะมากันสุดแดนตะวันตกของประเทศไทยเลยเขาบอกกันว่าที่แม่สอดเนี่ยจะมีโกดังจักรยานในตำนานอยู่ใหญ่ที่สุดถูกที่สุดในไทยที่สำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าจักรยานญี่ปุ่นอย่างดีเริ่มต้นไม่กี่ร้อยฟังแบบนี้ปุ๊บโอ้โหตาลุกวาวเลยทุกคนกู๊ดก็เลยต้องฝ่าเส้นทางสุดโหดพาทุกคนมาพิสูจน์กันว่าที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าค่ะไม่ถูกงั้นเราจอดข้างทางนิดนึงได้ไหมตอนนี้ไปไหนต่อไม่ได้นะคะเจอน้องปิดถนนแม่สวัสดีทำอะไรกันอยู่อย่าแกล้งน้องเดี๋ยวเราไปไล่ให้แป๊บนึงไปแล้วก็กลับไปนอนที่เดิมค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะท่า9นะเฮ้ยคลัง9นะคะท่าเหย่อกวงที่เขาบอกว่าเป็นอาณาจักรจักรยานมือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทุกคนเข้ามาปุ๊บนะเราจะเห็นว่าโอ้โหจักรยานเยอะมากแต่ว่ามันเป็นโกดังเอาท์ดอร์นะคะทุกคนเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีเป็นร้านเนี่ยแบ่งกันเป็นล็อกตามซอยต่างๆแต่ที่เหลือพวกจักรยานนะคะร้านต่างๆที่เราจะไปเดินดูเนี่ยทุกอย่างเอาท์ดอร์หมดเลยตอนนี้เดินได้แป๊บเดียวสำรวจพื้นที่แซ่บมากเลยก็เลยมานั่งพักที่นี่ก่อนค่ะเขามีคาเฟ่ด้วยนะคลัง9คาเฟ่ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเชื่อได้ว่าทุกคนกำลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะสู้กับแดดแล้วก็พาไปดูจักรยานมือสองกันใช่ไหมแต่ค่ะรวบรวมพลังแล้วเดี๋ยวพาไปขอบคุณนะคะนี่เลยโกดังจักรยานที่เคยไปมานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการทุกที่ที่ไปอ่ะคือก็จะมีน้อยอ่ะเนาะแต่นี่ร้านเดียวก็เยอะแล้วอ่ะแล้วเขาก็จะแบ่งกันเป็นซอกๆแบบนี้ค่ะคนเราจะมีฝั่งนี้ก็มีนะคะฝั่งนู้นก็จะมีแต่อยากให้หยุดดูตรงนี้นิดนึงแล้วหันกลับไปเราจะรู้ว่าเราอยู่ใกล้ชายแดนมากเพราะว่ามีนี่ค่ะที่ทำการด่านศุลกากรนะคะเพราะว่าต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่กันที่แม่สอดใช่ไหมคะก็เป็นชายแดนอยู่แล้วแล้วตรงนี้คือใกล้มากเป็นท่าส่งสินค้าเพื่อข้ามไปยังฝั่งของพม่านั่นก็คือเมลดีนั่นเองค่ะตรงที่เราเห็นตรงนู้นริมๆนะคะข้ามแม่น้ำไปเป็นฝั่งพม่าแล้วค่ะเขาก็เลยต้องมีการเสียภาษีศุลกากรด้วยค่ะเยอะมากอ่ะนับหมื่นหมื่นคันนะครับใช่เต็มสองฝั่งเลยอันนี้คือหนึ่งซอยนะใช่อันนี้คือหนึ่งซอยเท่านั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะที่เนี่ยอาจจะเหมือนกับหลายคนเอ้ยเคยได้ยินทำไมถึงไม่มีแบบถ่ายแบบเป็นคลิปมาให้ดูสักทีนึงว่าจักรยานมือสองแบบยิ่งใหญ่อลังการมีอะไรให้ดูบ้างคือที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เมื่อกี้บอกไปเนาะติดชายแดนแล้วก็เป็นเรื่องของศุลกากรผสมภาษีด้วยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพื้นที่พิเศษต้องมีการควบคุมเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยค่ะเราก็เลยขอเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้วแล้วก็ขอเฮียกวงค่ะแล้วก็ลูกสาวเฮียกวงพี่ประภาวดีไว้แล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคอนุญาตให้ถ่ายได้ไม่มีปัญหาค่ะจักรยานพับได้อันนี้พับได้ใช่ไหมมีคนพับได้3,000เหรียญเลยสี่3,000ลองอยากได้จักรยานพับได้มีตรงไหนบ้างคะตรงนี้หมดเลยใช่ไหมโอ้เราขี่เองอ่ะแนะนำได้ป่ะขับได้มีเกียร์ขับได้มีเกียร์ใช้เกียร์ไม่เป็นอ่ะรถเองก็ขี่ได้นะอันไหนเบาพี่อันไหนเบาเอออยากได้แบบเบาๆอ่ะนี่เครื่องเกียร์ก็เบาอันนี้เหรอ Panasonic เนี่ยเหรอเท่าไหร่อ่ะ 1,500 ภาษีด้วยใช่ไหมอันนี้จ่ายภาษีแล้วค่ะทุกคนสบายใจได้งั้นเราลองอันนี้ได้ไหมในร้านนี้มีทรงแบบนี้แล้วเบาๆกี่อันอะไรนะจ๊ะอลูมิเนียมอลูมิเนียมจะเบากว่าแบบท็อปเบากว่าเหล็กต้องถามว่าเวลาซื้อเราต้องดูอะไรบ้างซื้อเอาอย่างแรกเราเลือกน้ำหนักแล้วนะฮะอย่างที่สองก็คือเป็นสภาพความสวยงามก็โอเคนะไม่หนักมากโอเครับได้แล้วก็ในเรื่องของ
ัวอะไรคะระบบเบรกระบบเบรกตรงนี้ใช่ไหมงั้นต้องออกไปลองเนาะแล้วก็เขียนไปด้วยยังไม่ได้ใส่บันไดตัวถีบเดี๋ยวเขาลองบันไดคืออะไรตัวถีบตัวถีบเขินใช่อย่างคันนี้จะใส่แล้วบันไดอยู่แต่คันที่เราตัวถีบใช่ไหมเดี๋ยวเราพาระหว่างที่น้องเขากำลังใส่ที่ถีบบันไดให้เรานะเราจะมาดูกันเฮ้ยเป๊ปซี่ก็มีจักรยานเด็กก็มีอะ อะไรคะใจแอนเอ้ยใจแอนเราจำได้ตอนที่เราไปเนี่ยปั่นจักรยานที่ไต้หวันใจแอนใช่ไหมเขาจะเป็นแบรนด์ยอดนิยมอยู่แล้วก็จะมีแคนนอนเดลไหนคะแคนนอนเดลข้างบนครับต้องถามคนเล่นจักรยานค่ะแคนนอนเดลกับเปียงที่มันแพงเพราะอะไรคะเนี่ยคือเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วก็ทรงเขาได้มาตรฐานน้ำหนักเบาสงสัยเนาะราคาเท่าไหร่คนนะคะแคนนอนเดลเท่าไหร่อะคะ5,500แคนนอนเดลแล้วอันหลังสีฟ้าคะอันนี้ 7,000 อันนี้รวมภาษีแล้วใช่ปะรวมภาษีนะอืมแล้วก็มีข้างในมีสเปเชียลไลท์สเปเชียลไลท์จะเคยได้ยินที่บอกว่ามันจะเบาใช่ไหมคะคันนั้นน่าจะเบาดูเห็นมันแกว่งมั้ยมันแกว่งได้ด้วยอะเทคคันนี้ก็สวยนี่ๆๆคันแรกคันแรกสเปเชียลไลซ์อันนี้เหรอคะอันนี้เทคแทร็กคันเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้คาร์บอนทั้งฐานครับไทยมอนแฟร์ครับ18เป็นคาร์บอนที่แบบเบาๆใช่มั้ยถ้าดูดีๆตรงตะเกียบกับเบาะอันเบาะจะเป็นคาร์บอนสนใจมั้ยคะสนใจครับเงินนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวเขารับโอนรับโอนใช่ไหมคะโอนได้รับตลอดอยู่นี่ก็คือแบบไม่มีตังค์ก็มาซื้อได้มาซื้อได้คือมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากทั้งเสือหมอกเสือภูเขาเนี่ยนี่เขาซ่อมกันตรงนี้เลยนะฮะก่อนจะเอากลับก็ลองขี่ก่อนครับผมไม่ชอบยังไงเปลี่ยนแปลงได้ครับมีซ่อมให้ด้วยไหมคะมีให้ซ่อมให้เรียบร้อยครับขี่ได้เลยครับพวกจักรยานต่างๆมือสองที่เราไปซื้อกันมาเนี่ยที่เราไปดูตามร้านต่างๆแล้วมีอยู่สองสำคัญแล้วเราไม่ถูกใจสักทีอะค่ะก็เป็นเพราะว่าจริงๆอะเขามาจากตรงนี้ทุกคนเนี่ยร้านเดียวอะดูดิคือกี่ร้อยอะแต่ที่ชอบมากเลยทุกคนคืออะไรรู้ไหมคะคือมีทุกไซส์เลยปัญหาพอกูไปซื้อจักรยานตามแบบพวกโกดังที่มีอยู่แบบ 3-4 คันใช่ไหมคะคือเตี้ยส่งไปถึงจะปรับเบาะลงมาแล้วก็ยังไม่ได้ดูกัตตี้ครับเฮ้ยดูกัตตี้พับได้ด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับ 1,800 1,800เบาไหมคันนี้คันนี้ดิบครับอ๋อเป็นเหล็กนะโอ้ถ้าอลูมีโอ้อลูอยู่ข้างในใช่ไหมคะอลูเท่าไหร่อ่ะคะ4,000 กว่าแต่อันนี้พับไม่ได้ใช่ไหมตัวเองไม่ได้ร้านนี้มีพับได้ปะตรงไหนบ้างคะที่พับได้อารูหมดเลยใช่ไหมถ้าเราขี่เองอะอันไหนเราขี่ได้อันนี้มันปรับเบาะลงเตี้ยได้ตัวปรับต่างๆเนี่ยนี่ลงได้นี่ก็มันจะสามารถเขาเรียกปรับได้เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้น็อตอะไรเลยมันจะมีก้านที่ปรับที่แบบว่าสามารถปรับได้เร็วอันนี้เท่าไหร่นะ2,500 2,500เป็นอลูใช่ไหมเยอะดังครับไม่แต่เบานะเบาไหมขอยืมนะซ่อมหลุดอยู่โอ้ยที่เดียวจบใครเป็นคนสอนให้ซ่อมอ่ะมิตรเบาคือจะบอกว่าคันนี้เบามากเลยนะคือจักรยานเขาดีนะแต่เราอ่ะยังขี่ไม่ค่อยแข็งแค่นั้นแหละน้องเบรกอยู่ไหมอยู่จ้ะแต่โซ่มันเหมือนมีเสียงว่าเอ๊ะหน่อยต้องหย่อนน้ำมันลองปั่นคันนี้ดูเขาขึ้นยังไงแต่จักรยานนี้มาเลยข้างล่างมันเป็นตัวล็อกเฮ้ยคันนี้ดีนะเอาอันนี้อันนี้เหมือนแบบทรงโซ่ไม่มีปัญหาลื่นดีเบรกอยู่ไหมเบรกอยู่ค่ะเบรกจนจะหน้าทิ่มเลยค่ะ แต่ด้วยความที่เราไม่สันทัดเรื่องอะไรแบรนด์เราก็ไม่รู้ว่าโนกาดเป็นยี่ห้ออะไรเรารู้แต่ว่าเนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยเท่าไหร่นะ
2,200 ลดได้ไหมพี่เหรอพี่อยากให้เท่าไหร่อย่าให้พี่ต่อเลยเดี๋ยวน้องโกรธเอาไปซ่อมทางภาษีด้วยใช่ไหมภาษีภาษีที่นี่มันเท่าไหร่อ่ะคันละภาษีคันละ400เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือ 1,600 เอาแล้วอย่างนี้คือกำลังงงคือถ้าคนพม่ามาซื้อที่นี่ก็ต้องเสีย400เหมือนกันหรือไม่ต้องพม่าไม่ได้เลยด้วยอ๋อถ้าคนพม่าจะเป็น 1,600 อันนี้ซื้อง่ายซื้อง่ายเอาใช้ได้ใช้ได้ครับทำได้ก็ต้องใช้ได้พี่แทนไม่ได้ไม่ต้องให้ตังค์งั้นเดี๋ยวมาเอานะคันเล็กลองไหมน่ารักดีนะคันไหนคันนี้คันนี้ใช่ไหมแต่เราเพิ่งซื้อไปคันนึงนะคันนี้เขาคันนี้เบากว่าเมื่อกี้ป่ะน่ารักเบากว่าคันเมื่อกี้ป่ะเท่ากันค่ะหนักเท่ากันขี่ดูได้ใช่ไหมคะได้ครับคันนี้เท่าไหร่อ่ะคะ1,200ครับ1,200น่ารักง่ะลองดูเดี๋ยวนะสุดหล่อค่ะมันเป็นจักรยานผู้ใหญ่หรือเด็กอ่ะคันนี้ขี่ได้ครับผู้ใหญ่ก็ขี่ได้ขี่ได้คือมันปรับระดับได้คันนี้ก็ชอบค่ะคันนี้มันพับไม่ได้นะทุกคนแต่พอทำมาจากอลูมิเนียมเบามากและที่ชอบคือมันปั่นแล้วมันไปแบบชิลสบายมากเนาะมันใหญ่ขึ้นมาใช่อันนี้ทำสีป่ะอันนี้สีเดิมครับสีเดิมเพิ่มน้ำมันครับมันเป็นเงาไทเกอร์ครับมันเป็นสีเดิมด้วยอันนี้ทำสีเกี่ยมากับพี่ท็อปอันนี้2,500อันนี้มันเป็นอะไร1,500-2,000แต่มันเบา2,000ไม่ได้อันนี้เห็นที่ได้ไม่ได้2,300ครับ2,300งั้นเท่า2ก็ผมอันนี้มือเบรกมันหักไงเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้ไม่มีอะไรที่น้องที่นี่ทำไม่ได้ตอนแรกมาที่นี่เนี่ยก่อนมาไม่มีความรู้อะไรเลยก็คิดว่าจักรยานเขาจะเป็นเหมือนที่เราเห็นตามพวกร้านขายของมือสองอะค่ะทั่วไปไม่มีแบรนด์อาจจะสภาพแบบไม่ได้สมบูรณ์ 100% แล้วก็อาจจะมีไม่ให้เลือกมากอย่างเงี้ยพอมาปุ๊บทุกคนเยอะมากต้องมาเลยค่ะท่าเก้าของเฮียกวงนะคะเพราะว่า1มีทุกแบรนด์จริงๆเนี่ยโอเคมาจากญี่ปุ่นใช่แต่แบรนด์เนี่ยคืออเมริกาก็มีนะคะยุโรปก็มีญี่ปุ่นก็มีไต้หวันก็มีค่ะอย่างตรงนู้นนะฝั่งนู้นก็มีนะคะแล้วเขาจะมีอีกซอยนึงด้วยค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เราเดินดูอย่างเงี้ยที่พูดค้างไว้คือมีแบรนด์จากทั่วโลกเลยแต่ว่าจักรยานทั้งหมดเนี่ยคือมาจากที่ญี่ปุ่นถามว่าทำไมถึงแบบมีจักรยานจากญี่ปุ่นเยอะมันดีเหรอบางคนชอบบอกเฮ้ยโกดังญี่ปุ่นขนของที่เป็นขยะมาหรือเปล่าเนี่ยพามาให้เห็นแล้วไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าจักรยานเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องประมูลมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานที่จอดไว้ผิดที่ผิดทางหรือว่าจอดแล้วไม่มาเอาในเวลาที่กำหนดหรือว่าไม่ได้จ่ายป้ายจ่ายภาษีอะไรแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็จะยึดเพราะว่าค่าปรับมันจะแพงประมาณซื้อจักรยานใหม่ได้เลยก็เลยจะมีจักรยานที่เราเนี่ยไปประมูลมาได้เสร็จปุ๊บก็จะขนนะคะจากนู่นเลยค่ะญี่ปุ่นลงคอนเทนเนอร์มาแล้วก็มาลงที่แหลมฉบังที่พัทยาแล้วก็ส่งตรงมาที่นี่เลยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้แบบเอามาขายได้เลยนะทุกคนต้องมาเช็คสภาพก่อนมาทำสีมาทำตัวของพวกล้อวงกบต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยโดยพี่ๆช่างพม่าผู้ชำนาญการนี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าจักรยานมือสองที่นี่ดีจริงๆอันที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยใช้ได้หมดแล้วทุกคันเห็นไหมแม้แต่คันนี้น้องก็ใช้ได้แล้วอีกร้านหนึ่งนะคะไปถามดูจะมีจักรยานเด็กเยอะมากค่ะเขาบอกว่าจริงๆเริ่มต้นเนี่ยแค่300ก็ซื้อจักรยานเด็กได้แล้วอะทุกคนถูกมากถูกจนตกใจแล้วเป็นพวกเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์หมดเลยนะที่เขาเหมือนกับไปประมูลมาเนี่ยค่ะมีราคูเชนอีเกิลซาฟนี่ก็เป็นรถนะและที่นี่เขาเปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงถึง5โมงใช่ไหมคะเราก็จะเห็นพี่ๆเนี่ยเขามาเนี่ยค่ะซ่อมรถทำสีเช็ดทำความสะอาดที่นี่จักรยานทุกคันก็เลยจะดูแบบเอี่ยมอ่องมากเลยค่ะคือเราจะบอกว่าใครที่มาที่นี่นะคะถ้าสมมติว่าชอบจักรยานนะตายอ่ะคือไม่ล้มละลายก็เครียดกลับบ้านเพราะว่ามันซื้อไม่ได้หมดทุกอย่างที่อยากได้แน่นอนจักรยานเด็กก็มีเราที่เห็นวางอยู่เป็นล้อเป็นภูเขาแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือเพิ่งลงจากโกดังยังไม่ได้เช็คสภาพยังไม่ได้ปรับยังไม่ได้แบบแก้ไขอะไรกันเลย
สนใจสเปเชียลไลท์ใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นไฮบริดคือล้อเล็กเหมือนเสือหมอบแหละแต่ว่าแทนเขาจะต้องเหมือนเสือขาวแล้วก็มีชุดลงชุดเกียร์อะไรให้ใช้ได้ข่าวว่าเป็นแบรนด์จักรยานที่ทุกคนแบบปลื้มมากใช่ไหมคะก็เหมือนแบรนด์เป็นผู้หญิงอะค่ะแบรนด์เป็นผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ทำไมล้อใหญ่จังคะล้อโตอันนี้ไม่ขี่บนภูเขาอะไรแบบนี้ขี่ทางเรียบก็ได้ขี่ทางเรียบก็ได้อันนี้เท่าไหร่อะคะ9,500 ต่อราคาได้มาภาษีอีกจะแก่แม่บ้านน่ารักมากเลยยอมรับอันนี้ยอมรับตรงๆไม่รู้จักเลยอุ้ยคันนี้สวยนะลองใช้ราคานี้เหมือนว่าขับเอาโอ้โหนั่นก็ใช่นี่ก็ใช่โอ้มาเลยเนี่ยนี่ครับท็อปขับสีให้เตรียมเพื่อเตรียมขายใช่เอากลับบ้านแบบสภาพสวยไม่ต้องขับเลยอันนี้คือถ้าลองแล้วขี่แล้วไม่ชอบไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะแล้วดูข้างในนี่เขาเก็บมันเป็นโกดังนะก็ซ่อมกันตรงนี้เลยซ่อมกันตรงนี้เลยค่ะราคานี้สวยจริงๆนะพี่ท็อปฟลอริดาอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่คนไทยปั่นกันเยอะมาริด้านี่มันดียังไงคะตัวนี้ก็จะเฟรมเบาครับถ้าเป็นรุ่นท็อปๆของเขานะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไฮบริดคือยางเขาจะบางมาแล้วก็มีเกียร์แต่อันนี้ครับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นเหมือนเสื้อผู้ขาวโอ้มาริด้า3,200พี่ท็อปตอนนั้นซื้อให้สาวเท่าไหร่นะคะหนึ่งเท่าไหร่นะหลายหมื่นตอนนี้3,200นะคะถ้าสนใจเผื่อมีสาวคนใหม่นะคะได้เห็นจักรยานยี่ห้อแบบไหนเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยคือเราเห็นแบบ Specialized Cannondale อย่างเงี้ยนะคะที่พี่ท็อปพูดแล้วแล้วก็เห็น Marida อย่างเงี้ยจะเยอะ Giant นี่เยอะสุดทุกคนแต่ว่าก็จะมีจักรยานที่เป็นยี่ห้อที่เรารู้จักแต่ไม่เคยรู้ว่าเขาทำจักรยานด้วย Jeep Peugeot Jaguar อย่างเงี้ยรถหรูๆทำด้วยฮัมวีก็มีฮัมเมอร์เนี่ยนะคะคือเยอะมากอ่ะเท่าไหร่นะ9,000อู้คันนี้เบามากอ่ะเมื่อกี้เพิ่ง Google ดูทุกคนเขาเรียกอะไรนะคะยี่ห้ออะไรนะลูอิสกอล์ฟเขาเป็นนักปั่นจักรยานชาวแคนาเดียนซึ่งแคนาดาพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสชื่อเขาเป็นชื่อโซนฝรั่งเศสค่ะเขาปั่นจักรยานเก่งมากเขาก็เลยเอาตรงนี้ค่ะมาทำเหมือนกับเขาก็จะรู้ไงว่าเขาจะได้จักรยานแบบไหนก็เลยทำเป็นแบรนด์จักรยานขึ้นมานี่สีขาวนี่ก็สวยแต่นี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่จักรยานครับแต่เราชอบมากเลยคืออันนี้ตะกร้าหน้าตะกร้าหลังครบเลยนะน่ารักอ่ะมีเกียร์ด้วยตอนแรกนึกว่าจะมาแบบเป็นสภาพโกดังมือสองคือต้องไปซ่อมเองอย่างเงี้ยซึ่งเราไปหลายที่แล้วมันไม่คุ้มหนึ่งเราไม่รู้จักช่างซ่อมเลยพอมาที่นี่เขาซ่อมให้คือทุกอย่างคือเคลียร์ให้เสร็จหมดแล้วอะภาษีศุลกากรก็จ่ายให้เสร็จมาเสร็จปุ๊บขนขึ้นรถเอากลับบ้านไปปั่นได้เลยก็เมื่อกี้ใช่ไหมคะทุกคนคือเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงตรงนู้นเลยคือจริงๆอะเราถามน้องเขาว่ามีใครมาซื้อบ้างเขาบอกว่าจริงๆคือด้วยความที่แม่สอดอะจะไกลเนาะจากแบบโซนหลักๆคนที่มาซื้อส่วนใหญ่อะเขาก็เลยทีเดียวคุ้มเลยจะเป็นเจ้าที่รับไปขายต่ออีกทีนึงน้องเขาบอกว่าพันก่อนเจ้าที่พิษณุโลกมาแล้วสั่งไป100กว่าคันมาคัด100กว่าคันเอาไปขายต่ออีกเจ้านึงเนี่ยก็มาจากสุโขทัยก็สั่งไปแล้วก็เป็นแบบเป็นตู้ไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรามาเองก็จะถูกกว่าหน่อยนึงเราก็จะมาเลือกได้ตามใจชอบด้วยเอาจริงๆอย่างแค่นี้คุณเพิ่งรู้นะคะว่าจักรยานพับได้เนี่ยมันก็มีลักษณะการพับที่ต่างกันด้วยอ่ะเหมือนบางทีแบบแฮนด์พับได้จุดยึดพับตรงไหนอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ละอันจริงๆนี่คือข้อดีข้อเสียยังไงเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเล่นจักรยาน 100% นะอาจจะต้องให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยว่าอันไหนที่ดูแล้วเอ้ยคุ้มค่าอันไหนดูแบบยังไม่โดนอะไรแบบนี้ค่ะลองเข้ามาคุยกันได้ร้านนี้จักรยานอะไรอ่ะแม่บ้านเหรอจักรยานแม่บ้านคันละประมาณเท่าไหร่อ่ะคะคุณพี่1,300ครับ1,300อันนี้ได้มีใบภาษีเรียบร้อยมีภาษีเรียบร้อยแล้วภาษีก็400แล้วนะแสดงว่าจริงๆ900เหรอคะไม่แพงนี่ครับ1,200ไม่มีเกียร์อ๋อคันนี้ไม่มีเกียร์1,200เธอใบภาษีเรียบร้อยถูกกว่าร้านที่ซื้อร้านแรกร้านนี้ใจร้อนก็มันอยากได้ล่ะนี่ครับนะสนิทขออนุญาตรู้สึกก็เบาอยู่อันนี้ก็อลูคริสโตนก็อลูใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำห้า
1,500พร้อมแล้วลงรถมาด้วยมันสูงอ่ะคุณพี่หนูขอคันเตี้ยก่อนทีละกันนะขี่ได้ขี่ได้ดูก่อนขึ้นไม่ได้อ่ะไม่บอกแม่ว่าก่อนจะขึ้นต้องเอาน้ำหนักลงมาแล้วก็เอาเท้าเหยียบบันไดค้างไว้แล้วก็ผลักตัวไปข้างหน้าแล้วยกตัวขึ้นแบบนี้ขี่ไม่เป็นคันนี้ขับดีมากเลยอ่ะนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มสวัสดีค่ะใส่ตะกร้าด้วยใส่ไฟด้วยใส่ตะกร้าให้ด้วยใส่ไฟให้ด้วยเท่าไหร่นะ1,300มีภาษีแล้วเราซื้อนี้ไปวันออฟฟิศนะหรือว่าเดินดูก่อนเดินดูก่อนถ้าชอบก็เดี๋ยวจะมาเอางั้นเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะขอบคุณค่ะแล้วตรงนี้ก็คือมีพวกสินค้าโกดังญี่ปุ่นขายด้วยนะทุกคนใช่นะครับข้างหลังเต็มเลยเขาบอกว่าตรงนี้คือจะขึ้นชื่อมากเลยก็คือเซรามิกเซรามิกกับนาฬิกาซึ่งจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ในโซนที่ถ่ายได้หรือถ่ายไม่ได้เพราะว่าเราออกมาถ่ายจักรยานอย่างเดียวทุกคนที่เราขออนุญาตเขาไว้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายบรรยากาศภายในมาให้ดูถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวจะรีวิวของที่ช้อปปิ้งมาให้ดูเพราะเล็งมาหลายอันแล้วสวยมากดีมากแล้วก็ถูกมากทุกคนจะบอกว่าเนี่ยครั้ง9ท่าเฮียกวงนะคะเป็นเหมือนแบบโกดังมือ2รับแม่สอดเลยต้องมาทุกคนมาที่นี่มาที่ต้องระวังรถนิดนึงนะคะคือรถค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้ครับตองอาร์มไม่ดีเลือกใหม่ครับอ๋อนี่ไม่ดีลองเช็คให้ด้วยครับผมใช่เมื่อกี้เรามาแล้วเรามาดูไว้ก่อนเนาะตอนที่พี่ท็อปเขาไปเตรียมก่อนอย่างนี้เพชรหมดครับเพชรหมดเมื่อกี้เราเลือกไว้เขาบอกไม่เอาอย่าไปเอาไม่ดีนาฬิกาไม่โดดเอาใหม่ดีกว่าเจ้าของร้านบอกไม่ต้องเอาไปเสียชื่อเอาไหนดีอ่ะราคาไม่แพงครับอย่างเงี้ย1,000ครับนี่หนูได้อย่างนี้มาเยอะเลยจริงมันถูกมากของดีๆมีเป็นอะไรทั้งเก็บเลยครับก็ผมมาจากญี่ปุ่นด้านหลังขึ้นไปขวาอ่านั่นแหละยังทำงานได้อยู่เลยนะยังใช้งานได้4เลยครับ400ก็นี่พี่จี400แลกกับใช่ครับนั่นไงนู้นจะเอามิกกี้เมาส์อันมิกกี้เมาส์เท่าไหร่อ่ะคะมิกกี้เมาส์อีกไฟมิกกี้เมาส์4เลยครับพี่เอาไปปลาทิ้งทำไมตามเลยตกแล้วปลาสามร้อยตกแล้วสามร้อยตกอีกทีโดนตีแล้วนะคะไปเลยออกนอกร้านขอโทษค่ะไม่ไปนี่น่ารักนะนี่มีไฟด้วยทุกคนเอ้ยไปวิ่งแบบนี้ขอบคุณค่ะนี่ครับจิโอพี่เอาในรถให้เนาะรถให้ด้วยต้องโดนแล้วล่ะออโตมัติมันใช้ใส่ถังออโตเมติกออโตเมติกอ่าฮะนี่ออโตเมติกด้วยไม่ใส่ถังเท่าไหร่เนี่ยกันอันนี้ได้เหรอครับผมลูกให้ครับกันน้ำด้วยสวยมากนะคนที่ขายของหนูขายของหนูหมดตังค์ไม่ได้ซื้อจักรยานแน่เลยขายเก่งมากนาฬิกาซิโก้ปุ๊บหยิบไฮแชทใช่ซิโก้เท่าไหร่คะนาฬิกาพงใครนาฬิกาได้2,000ไปเชนเน่4เลยครับ2,400เซตนี้ครับผมแต่ลดให้ดิลดให้เหลือเท่าไหร่คะ22,000เขาซื้อจักรยานเหรอคะพาเพื่อนมาดูออโต้ครับน้ำมันไม่มีน้ำมันมีครับ2,000โอเค2,000โอ้ขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลย2อย่าง2,000อย่างนี้คุ้งดูไม่ได้ครับอ๋อมันดูข้างหลังใช่ไหมตรงนี้ข้างในข้างในใช่ไหมอ๋อมันหมุนได้อืมครับผมออโตเมติกออโตเมติกอย่างนี้ธรรมดานี่อย่างนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ธรรมดาคุ้งดูไม่ได้ครับอืมใช่ไหมอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้รุ่นใหม่ออโตเมติกรุ่นใหม่อืมโอเค2,000เนาะต้องจ่ายให้พี่อีก2,000ใช่ไหมครับลุยคองเทครับโอ้ดูยังไงคะดูยังไงอ๋อนี่มีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลนี่ก๊อปได้ไหมของแท้โอ้ใครจะไปนั่งก๊อปลำบากตายเลยว้าวโอ้โห
ขอตังค์ผู้หญิงครับผมเพื่อนทุกคนเนี่ยอย่างงี้ไม่แท้มันโอนินน่ารักมากร้านนี้แท้บอกแท้ไม่แท้ก็บอกไม่แท้ร้านดิวร้านดิวจริงใจมากสุดยอดครับคนจริงคนจริงคนจริงฮะอันนี้ของเขาให้กี่เรือนเนี่ยไม่บอกคือเมื่อกี้ที่พี่ท็อปนั่งถ่ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณก็เลือกและจ่ายตังค์แล้วแล้วจะบอกว่าพี่เขาน่ารักมากเขาเปลี่ยนฐานให้หมดเปลี่ยนสายให้ใหม่เช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วพอไม่ดีพี่เขาบอกทำไมเอาไม่ดีกระดุกอย่างนี้ใส่ใหม่เนาะใส่ใหม่ใส่ส่งใส่สายใหม่ด้วยโอ้ใส่สายใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ดูในรีวิวนะคะกลัวเวลาพี่เขาค้นของในถุงใช่ไหมเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาหลอกล่อตอนแรกซื้ออันเดียวตอนหลังเจอไป8เหรียญอะไรคะใส่ถุงให้ใส่ถุงอ๋อพี่ก็มีถุงให้ขอบคุณค่ะอ๋อนึกว่าจะใส่กระเป๋าหลุยให้ครับอ๋อนึกว่าขอบคุณมากครับร้านนี้ในตำนานมากนาฬิกาก็ขายกระเป๋าก็มีแว่นตาก็มีไฟแช็กก็ใช่กล้องวินเทจก็มีค่ะกล้องฟิล์มครับตรงไปขวามือหลังจากไปเสียเงินซื้อแก้วเซรามิกซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วต้องอนุญาตบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าบางที่เขาไม่ให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายเนาะโดยความนับถือซึ่งกันและกันเพราะว่าเราขออย่าโกงมานะฮะท็อปได้หมวกกันน็อกกับสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวจะไปให้ดูในรีวิวได้อะไรบ้างจะบอกว่าคุ้มมากแล้วคือแบบว่าเป็นของและไอเทมที่สเก็ตเตอร์หลายๆคนเนี่ยต้องตามหาแน่นอนอย่างแผ่นสเก็ตบอร์ดที่ท็อปได้มาเนี่ยเวลาพูดถึงสเก็ตบอร์ดหน้าตาเหมือนแบบคือแบบ400บาทของซีโร่แผ่นของซีโร่นะฮะคือแบบว่าแทบกรี๊ดอ่ะเดี๋ยวไปดูในรีวิวกันแล้วเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตพาไปรับจักรยานทวงคืนจักรยานก่อนคือตอนนี้เราต้องสลับกันนะคะพี่เขาจะต้องมาลองจักรยานให้เราก็เลยจะเป็นตากล้องแทนเพราะเราเพิ่งขับขี่จักรยานเป็นจ่ายตังก่อนนะคะ 2,000 ค่ะทำใบให้ด้วยทำใบให้ด้วยต้องไปทำที่นั่นเหรอไม่มีละโอเคเฮ้ยอะไรตกใจอะไร BMX ไหนไม่รู้เป็นจักรยานเล่นท่าจักรยานผัดผลจักรยานเขาอยู่ไหนตัวเองแล้วคันนี้เท่าไหร่3,500เฮียมันเป็นจักรยานยังไงหรอจักรยานต้องไปทางนี้ไม่ได้ทำยังไงผมได้ยังไงนะเอาไม่ได้เหรอมันจะเป็นสายเบรกอันนี้เป็นระบบโรเตอร์ยังไงนะคะโอ้ยงงเรามาซื้อจักรยานให้ฉันคันเดียวนะเธออะไรนะ Hoffman นี่อันนี้คือขายแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ขายแล้วใช่ปะคือเขามาเลือกไปทุกคนที่เราเห็นน้องแบบเขาเข็นไปทีละ 2-3 คันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเขาเดินมาเสร็จปุ๊บชี้ลองแล้วก็ออกไปเลยเมื่อกี้น่าจะประมาณ 20-30 คันได้แล้วค่ะเห็นม้าสีแดง Ferrari คิดว่าใช่อ่ะ Ferrari มีโลโก้ม้าแต่ไม่มีโลโก้รถสกูเนเรียเฟอร์รารี่สวยมากอันนั้นเฟอร์รารี่ 3,800 แคนนอนเดลเท่าไหร่นะคะ 7,000 โอ้แคนนอนเดลแพงกว่านะเราพอใจแล้วเราได้จักรยานเราแล้วแต่คันนี้น่ารักนะทองแต่คันนี้ขี่ดีนะขี่ดีมากเลยค่ะไม่มีครับอ๋อไม่มีเกียร์แล้วมีเกียร์พี่เมื่อกี้หนูไปเจอตรงนู้นมีเกียร์ด้วยใช่ไหม 1,300 เองร้านตรงนู้นร้านนี้จะแพงแต่ว่ากลับมาร้านนี้อีกแล้วแต่อันนี้เพียงแต่ว่าที่คุณเหนื่อยเพราะว่ายางมันแบนมากเลยต้องเติมลมถ้าไปเติมลมแล้วขี่ไม่เหนื่อยแล้วจริงๆที่มันเหนื่อยน่าจะเพราะหนูเพิ่งขี่จักรยานเป็นไม่กี่เดือนอันนี้คุณพี่มาซื้อผมมาซื้ออ๋อได้ขนาดไหนครับยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูผมดูดาฮอนเลยโอ้ฉันเห็นมินิด้วยนะจักรยานมินิไม่มีเกียร์ไม่เอาของมินิเท่าไหร่อะคะ1,600ใช่ไหมขอลองขี่ได้ปะ
ทคคันนี้เท่าไหร่เทคคันไหนคันนี้เลยนี่เหรอ6,500เฮ้ยมีน่ารักอ่ะกลับกันแล้วหรอยังค่ะนี่ตอนแรกว่าจะซื้อ1นี่รู้สึกจะ3แล้วนะโชคดีว่าเอารถใหญ่มาเป็นคนซื้อของเยอะอยู่แล้วเลยได้กี่คันครับเนี่ยค่ะได้กันกี่คันครับได้5คันค่ะโอ้5คันคันนี้เป็นอะไรอ่ะหนูไม่รู้อ่ะไหนคอมพิวเตอร์อ่ะอันนี้เหล็กครับเหล็กขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณครับจะบอกว่าอันนี้ซื้อทีละคัน2คันใช่ไหมอันนี้มาเป็นแผงครับอันนี้ซื้อทั้งหมดแผงนี้คือขายแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นไรจะซื้อ2สำคัญก็เรื่องของเราเลยพอดีว่าคุณพี่เขาจะซื้อดาวฮอนครับเดี๋ยวจะขออนุญาตดูดาวฮอนแล้วเดี๋ยวเธอลองยกดูเธอจะรู้เลยว่าอารูเป็นยังไงอันนี้คือคุณพี่มาซื้อที่นี่บ่อยอยู่แล้วป่ะผมเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาคือได้ข่าวว่าที่นี่ถูกก็เลยใช่ใช่คืออย่างนี้ผมมีอยู่แล้วคันนึงแล้วผมก็มองแล้วพอดีผมไปดูบอมตันมือหนึ่งมัน64,000กับ68,000ผมอยากได้มากผมก็เลยว่ามันแพงเกินไปแล้วอีกอย่างคือผมมานึกถึงเวลาผมเอาไปขี่แล้วผมจอดโอ้จอดทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้ผมว่าจอดทิ้งไม่ได้เลยไปซื้อมือสองดีกว่าหมดเรื่องหมดแล้วเออแต่ผมมีอยู่แล้วคันนึงเดี๋ยวเธอดูดาฮอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ก็อยากได้นี่เธอลองมายกอะลูนี่คุณพี่เขาแข็งแรงเหรอเธอลองยกดูโอ้ยเบามากเลยอ่ะนี่อะลูโอ้โหอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่นี่3,500ครับอ๋อมีใบป่ะมีใบด้วยครับเหรออ่ะโอเคเติมลมให้หน่อยสิมีคันไหมครับเอาใบด้วยมีที่ของเราหมามากเลย okay. ไม่ต่อเลยเอาไปมาเลยโอเคดาวฮอนเนี่ยต้องเอาโอเคในกลุ่มขาย 6,800 ดาวฮอนมือสองไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ครับนี่เราได้กูรูบอกเราแล้วนะครับดาวฮอนอีกคันมียังไม่ได้ทำเลยครับอยู่นี่อ๋อสีดำทำนานไหมทำน่าจะพรุ่งนี้เสร็จครับพรุ่งนี้เสร็จใช่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้4,500ครับแต่ว่าอันนี้บอบนะครับอ๋อบูบคันนี้ใช่ใช่พี่ไม่ต้องซื้อครับบูบอ่ะโอเคบูบไม่ต้องซื้อนี่อันนี้ของเขาอะลูป่ะไม่น่าจะใช่อันนี้น่าจะอะลูใช่เหรออันนี้น่าจะอะลูไม่รู้อ่ะดูแต่ว่าน่ารักเหล็กว่ะเหล็กครับอันนี้น่ารักแล้วก็โอเคจะได้ได้แต่คันนั้นเล็กไปเล็กไปน่ารักน่ะพี่เขาสวยมากใช้ได้เลยสวยครับทับได้ด้วยแล้วเธอเอาขึ้นหลังรถเลยเธอไปไหนอ่ะอันเนี้ยที่มีอยู่คันนึงที่ใส่หลังรถภูเก็ตเชียงมงเชียงใหม่เชียงรายไปมาปั่นเล่นได้ปั่นอย่างนู้นนี่ทุกคนจะให้ดูซื้อมาแล้วอันนี้ภูมิใจมากร้านแรกซื้อเลยค่ะซื้อเสร็จปุ๊บทำไมคะอันนี้จะให้ดูก่อนว่านี่เราเสียภาษีสรรพสามิตถูกต้องนะทุกคนถ้าซื้อที่นี่เนี่ยเขาจะมีออกใบกำกับภาษีให้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคลัง9มีเลขราคาส่งมีทุกอย่างเอกสารมีเซ็นกำกับเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าให้เป็นของขโมยของหนีภาษีไม่ใช่นะครับอันนี้เสียภาษีถูกต้องนะคะคันละประมาณ400บาทค่ะสำหรับภาษีสายนี้สายเดียวก็เลือกกันเหนื่อยไปขึ้นรถก่อนอ้าวมีคอด้วยใช่ไหมคอด้วยจ้ะคอครับประจำมาเอาจักรยานร้อยคันร้านพ่อค้าชื่อร้านอะไรชื่อร้านสมิธไบค์ครับโอ้คันแบบก็มีเนี่ยเพลงดาวคันนี้คันนึงนี่ไม่บุบนั่นบุบอันนี้ไม่บุบแต่เท่าไหร่อันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้4,500ครับ4,500ขออันนี้เรียกว่าเค็มโคโมนะครับทำไมมัน4,500กับ3,500ต่างนี่เฟรมบุกต่างกันอะไรนี่เฟรมเหล็กครับนี่เป็นเหล็กอันนู้นเป็นอะไรฮะนี่โครโมเมียมครับโครโมเมียมเมื่อกี้ซื้อไฟอลูมิเนียมอันนี้อันนี้เหล็กครับนี่มันพันนี่เป็นเหล็กแต่ว่าวิธีพับเขาพับง่ายอันนี้ที่พี่ท็อปชอบเพราะว่าพับง่ายใช่ไหมคืออู้แค่นี้เลยเหรอคะใช่เฮ้ยเจ๊คันนี้คือ 3,000 ใช่ใช่ใช่มีภาษีแล้วภาษีแล้วก็เอาไปทำสีสวยงามขับ
สนุกเลยตัวนี้ที่เป็นแบบทับจุดเดียวแล้ววันทัชวันทัชก็เบานะฮะก็เบาอยู่เทียบกับไอ้คันดำคันแรกเป็นไงคันนี้เบาคันนี้เบากว่าจากคันนู้นอ่ะนะคันนี้เบากว่านู้นนี่มีคันนึงสีขาวครับสีขาวเฮ้ยสวยเปล่าล้อเล็กด้วยเฮ้ยล้อเล็กชอบชอบมากเดี๋ยวมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่ถึง2อาทิตย์ป่ะอ๋อไม่ใช่ประมาณใช่1ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเหมือนกันก็เสร็จอ๋อคือพวกเนี้ยคือถ้าอยากได้ซ่อมให้ได้เลยชั่วโมงนึงนี่ก็วันใต้สมุนทางนั้นคือบีบใช่รถทรงแปลกๆรถทรงแปลกๆก็มีอันนี้เหลี่ยมมาเลยเหลี่ยมมาเลยเอาดูนี่ดูนะคะบรรยากาศสีหน้าของคนที่อยากได้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ทั้งหมดคือขายได้แล้วนะคะส่วน 4-5 อันนี้คือน่าจะมี 1-2 อันที่จะกลับไปกับเราด้วยนะคะถ้าดูจากสีหน้าที่ตากล้องแล้วถึงกับขนาดลืมการถ่ายทำไปชั่วขณะนี่คือพับลงได้เก๋มากพันขาวเท่าไหร่ครับราคาเท่ากันครับต่อเท่ากันเลย 3,000 เหรอใช่ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ได้เหรอพรุ่งนี้ครับเขาต้องพรุ่งนี้เหรอเขาต้องนี่ถึงเวลาเปิดร้านแล้วครับจะทำยังไงอ่ะพรุ่งนี้ไม่เป็นไรก็เอากลับอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดการเองแค่ใส่สายเบรกกับใส่โซ่เอาไปอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็ลดให้ร้อยหนึ่งนะค่าหลังมากกว่านี้ไม่ได้หรอไม่ได้ครับก็ใส่สายเบรกแล้วก็โอเค 2,800 ราคานะเม็ดเติมลมใช้เบรกอันนี้ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ใช้แล้วก็จุ๊บใส่ตรงสูตรแล้วครับโอเคใส่บันไดให้น้องซ่อมเป็นไงพี่เขาอ่ะซ่อมไม่เป็นเอาขึ้นแล้วโดนอีกแล้วเอาขึ้นยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยขึ้นเอาเวลาพาอยู่ในผ้าโอเคแล้วครับแล้วก็ดึงแฮนด์ขึ้นมาผมจะนึนๆหน่อยต้องเอาไปใส่จระบงจระบีทำไมไม่เอาคันนี้ที่ซ่อมแล้วหรือว่าชอบล้อเล็กชอบล้อเล็กชอบสีขาวชอบสีขาวงั้นเดี๋ยววันใส่โซ่แล้วก็เติมลมครับในระหว่างที่ไปเอาตังค์แล้วก็เอาใบภาษีศุลกากรนะคะเราจะเอารถเรา2คันไปขึ้นรถก่อนตอนนี้เราซื้อ3คันแล้วทุกคนยังไม่รู้เราจะเอากลับยังไงถูกมากเลยทุกคนอยากให้มากันนะเพราะว่าอาจจะแบบไกลนิดเนาะจากกรุงเทพแต่ว่ารถเนี่ยเมื่อกี้เช็คดูแต่ละคันอะราคานี่ถูกกว่าแบบหลายเท่าตัวไม่แปลกใจเลยที่คนที่มาที่นี่คือส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแล้วมาซื้อไปเพื่อแบบไปเติมไปต่อไปทำอะไรให้มันดูแบบใหม่ขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มมูลค่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แหล่งแล้วนะคะใครมาแม่สอดต้องมาเลยคลังจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะท่าเก้าเฮียกวางค่ะ